สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวเด็ดแมเนเจอร์กับช่วงหน้าหนึ่งแน่นอนนะครับวันนี้โอ้โหเราอยู่กัน2คนนะครับคุณปิยนันท์นี่มีธุระช่วงนี้นี่ภารกิจเขารัดแน่นจริงๆครับใช่ครับเยอะมากๆเลยก็ต้องคุมเนื้อหาช่วงนี้ก็มีความเข้มข้นคือในเรื่องของข่าวเขาก็พยายามทำให้เข้มข้นมากขึ้นเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของท่านผู้ชมนะฮะท่านครับว่าของเขาทำหนังสือพิมพ์ด้วยใช่ครับในส่วนของออนไลน์นะครับที่ทำข่าวออกทางเว็บไซต์ manager.co.th นะครับมากันถึงเรื่องของเราดีกว่าครับช่วงนี้นี่โอ้โหวันนี้นี่ต้องพูดจริงๆเลยว่าหนาวหนาวอีกแล้วนั่นน่ะสิฮะนะฮะมาตามคำเรียกร้องนะครับสำหรับใครที่อยากให้หนาวแต่ผมนี่เพิ่งรู้ตัวว่าเป็นคนที่ขี้หนาวมากๆเลยจริงดิก็เนี่ยผมต้องใส่เสื้อหนาวเพราะว่ารู้สึกว่าอายุเยอะไงอายุเยอะแล้วอายุเยอะแล้วก็เริ่มที่จะบอกว่าทนต่อสภาพอากาศไม่ได้ไม่เหมือนคุณหรอกแม่สบายปรับตัวได้มีไขมันเป็นความร้อนไม่เกี่ยวใช่ไหมไม่เกี่ยวนะมากันที่ข่าวดีกว่าครับเริ่มกันที่เรื่องแรกนะฮะความเคลื่อนไหวร่างรัฐธรรมนูญนะครับวันนี้ทางด้านรองนายกรัฐมนตรีคุณวิษณุเครืองามก็กล่าวถึงกรณีที่อดีตนายกรัฐมนตรีนายทักษิณชินวัตรทำไมฮะไปวิจารณ์ร่างรัฐธรรมนูญว่าห่วยแตกถอยหลังลงคลองเหมือนพม่าและเกาหลีเหนือว่ารับทราบแล้วไม่ได้ว่าอะไรเห็นว่าจะเลือกตั้งเร็วๆนี้ด้านผู้บัญชาการทหารบกพลเอกธีรชัยนาควณิชก็ระบุถึงกรณีที่แกนนำนปช.ไปโจมตีการให้นักศึกษาวิชาทหารหรือว่ารดฮะรณรงค์ประชามติเป็นการชี้นำว่าทำให้เยาวชนเสียกำลังใจอย่าทำลายกำลังใจของเด็กถ้าใครไม่เดือดร้อนอย่าใส่ร้ายรดเลยท่านว่าอย่างนั้นนะฮะเดี๋ยวเขาก็ตั้งข้อสังเกตกันไม่ใช่หรอว่าเป็นการชี้นำหรือเปล่าใช่แต่ท่านไปเกี่ยวอะไรกับกำลังใจรดอะไรแต่ท่านมองว่ามันเป็นการบ่มเพาะกำลังใจเด็กประมาณอย่างนั้นเด็กเขาทำหน้าที่อะไรประมาณนี้อ๋อเหรออ๋อเหรอฮะของผมนี่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคดีนี้เลยครับคดีฆ่าหันศพนักธุรกิจชาวสเปนครับข่าวใหญ่มากนะครับเพราะว่าโอ้โหมีการนำไปทิ้งในแม่น้ำเจ้าพระยาใช่ไหมครับล่าสุดครับทางด้านกัมพูชาครับตำรวจสามารถควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยชาวสเปนวัย37ปีนะฮะได้ที่เมืองสีฮานุวิลครับหลังหนีออกจากประเทศไทยไปทางจังหวัดสุรินทร์ครับครับโดยทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาก็เดินทางไปรับผู้ต้องหาด้วยตัวเองที่จุดผ่านแดนบ้านหาดเล็กจังหวัดตราดครับพร้อมกับคุมตัวแฟนสาวชาวไทยนะครับสอบปากคำเพิ่มเติมครับครับด้านชุดสืบสวนนะครับลงพื้นที่ห้องชุดย่านพระราม9พบภาพจากกล้องวงจรปิดครับมีนักธุรกิจคนนี้ซ้อนท้ายจักรยานยนต์ผู้ต้องหามาที่คอนโดจึงเชื่อกันว่านะฮะอาจจะเป็นสถานที่การฆาตกรรมก็ได้ครับผมก็คลี่คลายไปได้1คดีแต่ก็ต้องดูกันต่อไปว่าจริงหรือเปล่าสถานที่ใช่หรือเปล่าครับผมมาเรื่องต่อไปนะฮะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพนักงานธนาคารใครจะเชื่อนะฮะว่าวันดีคืนดีกลายเป็นโจรเสียเองยังไงครับแสดงว่ายักยอกทรัพย์ใช่ไหมถูกต้องเกิดอะไรขึ้นครับไปดูเรื่องนี้กันเลยครับทางด้านตำรวจปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจรวบตัวพนักงานธนาคารทหารไทยวัย50ปีพร้อมของกลางบัตร ATM ปลอม6ใบเศษกระดาษบันทึกอักษรคล้ายรหัสและเงินสด 20,000 บาทหลังก่อเหตุปลอมแปลงข้อมูลบัญชีของลูกค้าชาวต่างชาติที่บัญชีธนาคารไม่มีการเคลื่อนไหวทางการเงินก็คือเปิดบัญชีทิ้งไว้อะฮะก่อนใช้บัตร ATM ปลอมกดเงินสดหลายครั้งเสียหายหลายแสนบาทตำรวจตรวจสอบกล้องวงจรปิดและสะกดรอยตามกระทั่งสามารถจับกลุ่มตัวไว้ได้ฮะเรื่องนี้ก็ต้องระวังนะฮะก็ใครที่มีเงินเก็บเอาไว้ก็มีบัญชีเยอะแยะมากมายแล้วก็เป็นบัญชีร้างด้วยชะไม่ร้างเท่าไหร่ก็พยายามปรับบุ๊กก็ใส่ๆบ้างนิดๆหน่อยอ๋อต้องพยายามปรับบุ๊กใช่พยายามปรับบุ๊กดูว่าบัญชีเนี่ยมันมีอะไรผิดปกติหรือเปล่ามีเงินออกจากบัญชีผิดปกติไหมโดยที่เราไม่ได้ถอนอ่ะนะครับดูกันให้ดีนะครับสำหรับคนที่มีบุ๊กแบงค์เยอะๆแบบคุณกิตินันนะครับก็พยายามเอ้าก็ต้องพยายามไปปรับบุ๊กที่มีความผิดปกติถูกไหมถูกต้องครับมากันถึงเรื่องของผมครับเป็นเรื่องของชาวใต้ครับช่วงนี่เกิดภัยอย่างหนึ่งครับคลื่นลมแรงมากนะครับในหลายพื้นที่ของภาคใต้ครับทั้งที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและสงขลาครับเกิดคลื่นลมแรงครับในอ่าวไทยครับมีกำลังแรงมากเลยครับหนุนสูงถึง 2-4 เมตรเลยนะฮะซัดท่วมเข้าหมู่บ้านตามแนวชายฝั่งครับจนหลายๆหมู่บ้านหลายๆบ้านนะครับต้องอพยพไปอยู่ในที่สูงครับเรือประมงทุกชนิดเนี่ยออกหาปลาไม่ได้บ่อกุ้งบ่อปลาเสียหายถนนปากพนังหัวไซถูกคลื่นซัดจนต้องปิดการจราจรเลยครับถือว่าเป็นเรื่องใหญ่พอสมควรนะ
ด้านเรือเฟอร์รี่ที่ข้ามไปยังเกาะสมุยเกาะพังงานครับก็ยังคงเดินเรือตามปกตินะตอนแรกที่มีปัญหานิดหน่อยแล้วก็มีการหยุดเดินเรือชั่วคราวในช่วงที่มีน้ำขึ้นนะครับที่มีความสูงกว่า3เมตรพร้อมประเมินสถานการณ์เพื่อความปลอดภัยนะครับช่วงนี้ใครที่ไปทะเลก็ระวังตัวเช็คอากาศหน่อยใช่ครับนะฮะเดี๋ยวนี้แอปง่ายๆแล้วถูกต้องใช่ไหมฮะสามารถหรือไม่ก็ดูข่าวทางเว็บไซต์เมเจอร์ก็ได้นะใช่ข่าวภาคใต้นี่ค่อนข้างจะรวดเร็วเหมือนกันครับผมปิดท้ายนะฮะข่าวนี้พูดแล้วน่าอิจฉานะคุณดลงอิจฉาทำไมฮะเป็นวันเที่ยวฮะวันเที่ยวช่วงเทศกาลตรุษจีนไงอ๋อตรุษจีนใช่ชาวไทยเชื้อสายจีนถูกต้องไปเที่ยวกันแต่ถ้าชาวจีนเนี่ยโอ้โหช่วงนี้เขาหยุดกันยาวเลยนะหยุดยาวแล้วมาเที่ยวเมืองไทยด้วยมาเที่ยวเมืองไทยด้วยใช่ที่ไหนบ้างครับก็จังหวัดทางภาคเหนือนะครับไปกันที่จังหวัดเชียงรายกันก่อนชาวจีนขับรถเลยนะฮะจากมณฑลยูนนานเข้ามาเที่ยวอย่างคับข้างเลยนะฮะก็คือเข้ามาทางด่านเชียงของไปชมพิพิธภัณฑ์บ้านดำแล้วก็วัดล่องขุ่นที่บูรณะวิหารขาวด้านหน้าแล้วเสร็จสมบูรณ์นะฮะสวยงามมากเลยทีเดียวด้านจังหวัดเชียงใหม่ก็เปิดเทศกาลชัยนาทาวย่านตลาดวโรรสนะฮะกลางเมืองเลยใช่ครับรับนักท่องเที่ยวจีนที่หลั่งไหลนับแสนคนส่วนที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาก็คึกคักไม่แพ้กันชาวมาเลเซียและสิงคโปร์ร่วมทำบุญตามศาลเจ้าต่างๆแล้วไปท่องเที่ยวยังจังหวัดใกล้เคียงอย่างสตูลนครศรีธรรมราชรวมถึงจังหวัดท่องเที่ยวทางฝั่งอันดามันอีกด้วยนะฮะอย่างกระบี่ภูเก็ตนะฮะเป็นการสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวนะได้ดีมากเลยเพราะว่าเขามาเที่ยวอย่างหาดใหญ่ขายใช่ไหมก็เลยไปต่อเลยนะฮะโอ้ถ้ามีแมปถ้ามีแผนที่ดีๆนะโอ้สบายเลยอย่างนี้นะฮะเราเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะครับก็ต้องต้อนรับด้วยอย่างเราอยู่แถวนี้ฮะเข้าสารถนนพาทิตย์นี่ก็มีนักท่องเที่ยวเยอะถูกต้องนะเราก็ต้องเป็นเจ้าบ้านที่ดีด้วยครับถูกต้องครับช่วงหน้าทั้งเด็ดทั้งโดนครับจะมีเรื่องราวอะไรนั้นพักสักครู่เดี๋ยวครับมาถึงช่วงทั้งเด็ดทั้งโดนครับวันนี้เราก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจเช่นเคยใช่แล้วครับวันนี้นี่เป็นวันตรุษจีนนะฮะเทศกาลตรุษจีนก็มีหลายๆคนอย่างที่เราเล่าไปแล้วเมื่อช่วงต้นที่ข่าวสุดท้ายที่มีนักท่องเที่ยวจีนนะครับไปเที่ยวกันเยอะคนไทยนี่ก็ไปเยอะเหมือนกันแต่ของผมนะครับมีนี่เลยครับ3วัดมังกรครับสามวัดมังกรที่เกี่ยวข้องกับมังกรเนี่ยนะฮะที่เขาบอกว่าเป็นส่วนหัวส่วนท้องและส่วนหางอยู่ในประเทศไทยนะครับนะฮะก็มีทั้งหมด3ที่เริ่มกันที่ส่วนหัวก่อนเลยครับส่วนหัวนะครับอยู่ที่วัดเล่งในยี่หรือว่าวัดมังกรกรรมลาวาสนะฮะย่านเยาวราชนะฮะดังมากดังมากเพราะว่าก่อนเข้าสู่วิหารเท้าจตุโลกบาทครับหน้าประตูทางเข้าเนี่ยมีป้ายนะฮะคำโครงคู่ระบุว่าปทุมประทีปส่องสว่างกลางเวหาและมังกรเหินสู่สวรรค์ณถิ่นนี้เขาเลยเชื่อว่าตรงนี้เป็นหัวมังกรครับต่อมาครับคือวัดเล่งหกยี่ครับอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเทราครับใกล้กรุงเทพนี่เองที่ถูกวางห่วงจุ้ยว่าเป็นส่วนท้องมีความโดดเด่นที่พระพุทธเจ้าทั้ง3พระองค์ครับหล่อด้วยกระดาษทั้งสิ้นนะฮะและสุดท้ายครับส่วนหางอยู่ที่นี่เลยครับจังหวัดจันทบุรีกับวัดเล่งหัวยี่ครับโดยมีความเชื่อว่านะครับหากใครได้ไหว้ครบทั้ง3วัดเลยนะไปตั้งแต่กรุงเทพฉะเชิงเทราจันทบุรีเนี่ยฮะจะได้รับพลังบุญจากมังกรช่วยให้ชีวิตต่อจากนี้สุขสมและราบรื่นครับใครสนใจก็ขับรถไปก็ได้สนใจมากจริงๆก็ไปเที่ยวชมพลังอ๋อไปเที่ยวชมเที่ยวชมดีกว่าเพราะคุณเป็นคริสนะฮะถูกต้องไม่ค่อยเชื่อเรื่องอย่างนี้เท่าไหร่ก็ขับรถไปได้นะฮะน่าจะใช้เวลาไม่นานนักนะฮะไม่น่าจะนานนะฮะก็ไปเที่ยวไปเช้ายังกลับได้พอไปเนี่ยกรุงเทพใช่ไหมเยาวราชเสร็จปั๊บฉะเชิงเทราฉะเชิงเทราต่อไปจันทร์เสร็จปั๊บมานอนค้างริมทะเลทั้งคืนใช่ไหมก็กลับมานะครับแต่ต้องลางานก่อนนะครับถ้าไม่ลางานนี่แหมมีปัญหาแน่นอนนั่นน่ะสิครับก็ถือว่าเป็นไอเดียดีๆนะครับมาเรื่องต่อไปนะฮะพูดถึงมังกรไปดูไอเดียกระฉูดนะฮะไอเดียกระฉูดเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับมังกรถูกต้องครับเป็นอะไรครับไปดูข่าวนี้เลยฮะก็ไปกันที่จังหวัดเชียงใหม่นะฮะพ่อค้ารายหนึ่งลงทุนปั้นปลาท้องโกเป็นรูปมังกรผลิตขายตัวละ30บาทที่ข้างวัดข้างตลาดวโรรสนะฮะในเมืองเลยเนี่ยในเมืองอะฮะที่เมื่อกี้ที่เราเล่าเป็นไชน่าทาวน์เนี่ยนะถูกต้องฮะจนชาวบ้านและนักท่องเที่ยวชาวจีนเนี่ย
ต่างมายืนรอซื้อกันอย่างคิวยาวเหยียดเลยทีเดียวนะฮะยิ่งช่วงนี้ช่วงตรุษจีนนะฮะมีออเดอร์สั่งซื้อจำนวนมากจนทำให้ลูกค้าต้องรอคิวนานไม่ต่ำกว่าครึ่งชั่วโมงเลยทีเดียวโอ้โหคิดมากเลยนะคุณดลงน่าสนใจ อยากชิมไหมอยากชิมเขาว่าอร่อยก็บินไปสิอยากชิมนะฮะอ้าวยังทันนี่ช่วงนี้โอ้โหหน้าหนาวด้วยอากาศที่โน่นนะโอ้โหผมไม่อยากคิดเลยว่าเชียงใหม่ตอนนี้จะหนาวกว่าที่กรุงเทพขนาดไหนนั่นแหละสิฮะพูดถึงเรื่องรอคิวครับคอการ์ตูนเนี่ยเขาก็มีการมารอคิวกันเหมือนกันฮะเพราะว่าเขามีร้านเปิดใหม่นะครับเป็นร้านเกี่ยวกับการ์ตูนรับเปิดที่ประเทศไทยนะครับที่แรกด้วยครับซึ่งมีคนนะครับมารอคิวเนี่ยโอ้โหนานเป็นชั่วโมงเลยนะครับเพื่อจะเข้าไปในร้านจำหน่ายสินค้าลิขสิทธิ์แท้จากการ์ตูนญี่ปุ่นที่ชื่อว่าอนิเมตครับครับโดยในวันแรกนะครับของการเปิดตัวเนี่ยโอ้โหมีคนเยอะมากจริงๆนะครับที่นี่นะครับเป็นสาขาแรกในอาเซียนด้วยอยู่ที่มาบุญคองครับอ๋อครับจากความร่วมมือของ Japan Manga Alliance ครับเพื่อแก้ปัญหาละเมิดลิขสิทธิ์นะฮะที่มีเยอะแยะมากมายนะครับเขาบอกอ่ะไหนๆก็ละเมิดไหนๆก็มีการละเมิดเยอะเอาสินค้าที่มีลิขสิทธิ์ไปขายดีกว่าจะได้แก้ปัญหาได้ก็มีทั้งDVD หนังสือการ์ตูนแล้วก็ของที่ระลึกนำเข้าอีกกว่า 1,000 ชิ้นเลยนะฮะหลายคนเนี่ยพากันหยิบซื้อสินค้ากันโอ้โหเยอะแยะมากจนแบบของแทบจะหมดเลยนะฮะซึ่งบางอย่างนะฮะมีราคาแพงกว่าญี่ปุ่นถึง1เท่าครึ่งเลยแต่ก็ขายได้ไงโดยพบว่าวันพีชนะฮะเป็นการ์ตูนที่ได้รับความนิยมจากชาวไทยมากเลยนะอ๋อวันพีชนะใช่คุณรู้จักไหมก็พอรู้จักบ้างแต่คุณไม่ค่อยสนใจการ์ตูนคุณสนใจนิตยสารอะไรเกี่ยวกับเฮ้ยเอ้าก็คุณสนใจนิสัยเกี่ยวกับการเมืองเกี่ยวกับอะไรเงี้ยโอ้เอ้าคุณพูดผิดตรงไหนไม่ผิดโอ้โอเคเมื่อสักครู่นี้เรื่องการ์ตูนใช่ไหมฮะเรามาดูคอสเพย์กันบ้างคอสเพย์เป็นคอสเพย์ยอดมนุษย์ที่อยู่เป็นของอเมริกันนะฮะอ๋อทางฝั่งอเมริกาบ้างใช่ฮะแต่ว่าเป็นคนไทยแต่งนะฮะเป็นคนไทยเหรอแล้วมีความสำคัญยังไงฮะไปดูข่าวนี้กันเลยครับเป็นคอสเพย์นะครับเหล่าแบทแมนแล้วก็ผองเพื่อนซูเปอร์ฮีโร่ที่ไม่ใช่แต่งเอาสนุกแต่งเพื่อช่วยเหลือคนอื่นนะฮะและทำให้เด็กๆมีความสุขโดยมีจุดเริ่มต้นนะฮะจากความชอบซูเปอร์ฮีโร่ในวัยเยาว์สู่การแบ่งปันและก็รู้จักการจนกลายเป็นกลุ่มฮีโร่จิตอาสาตระเวนไปทำบุญบริจาคแก่โรงเรียนต่างๆแต่บางครั้งก็ถูกมองว่าบ้านะฮะซึ่งพวกเขาก็รู้สึกขำไม่ตอบโต้เพราะเราไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนใช่โดยมีความหวังที่จะรวมคนที่คิดเหมือนกันแล้วกระจายไปทำความดีในแต่ละจังหวัดอีกด้วยนะฮะน่าสนุกนะก็เป็นแนวคิดที่ดีนะครับบางทีคือแบบว่าเขาอาจจะมีความรู้สึกว่าถ้าแบบว่าเป็นแต่งตัวเป็นธรรมดาใครๆก็ทำได้ไงแต่ถ้าแต่งเป็นอย่างนี้อย่างน้อยก็คือพอไปถึงเนี่ยเด็กๆก็ยังความรู้สึกว่าสนุกด้วยมันสนุกนะเป็นซูเปอร์ฮีโร่นะใช่รู้สึกว่าคือพอเห็นซูเปอร์ฮีโร่มาทำดีก็ความรู้สึกว่าอยากเรียนแบบ อยากเอาตามอะไรอย่างเงี้ยนะฮะปิดท้ายกับของผมครับกับเรื่องราวที่ต้องบอกเลยว่าโอ้โหทำเอานักท่องเที่ยวเนี่ยถึงกับเซ็งเลยทีเดียวนะฮะยังไงสำหรับทะเลบัวแดงจังหวัดอุดรธานีแต่ปรากฏว่าปีนี้บัวแดงไม่โตและออกดอกให้ได้ชื่นชมความงามเหมือนทุกปีครับเป็นผลกระทบมาจากการขุดลอกวัชพืชตามโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำนะครับห้วยหลวงหนองหานกุมภวาปีที่ล่าช้ามากครับซ้ำนักท่องเที่ยวบางคนนะครับยังมาเจอกับผู้ประกอบการเรือบางรายบอกให้ซื้อตั๋วเหมา500บาทแต่กลับพาไปยังจุดเดียวฮะเพราะว่าจุดนั้นน่ะมีดอกบัวเยอะๆไงแล้วก็พาไปแค่นั้นเองแต่ปกติเนี่ยคือแบบว่าจะมีเยอะมากแต่พอดีปีนี้มีปัญหาก็เลยมีนิดเดียวก็พาไปแค่ตรงนั้นฮะแล้วก็พาไปยังสถานที่อื่นๆนะฮะที่เขาบอกว่ารู้สึกว่าในภาพไม่เหมือนกับที่ประชาสัมพันธ์ไว้ทั้งๆที่น่าจะบอกให้ซื้อตั๋วรอบสั้นในราคาเพียงแค่300บาทเท่านั้นจริงๆก็น่าจะบอกความจริงไปเลยนะว่าเออช่วงนี้ไม่สวยนะจริงๆน่าจะคุยกับเขาให้ไปรอบสั้นแทนเลยทำไมเนี่ยอะไรนะฮะให้ไปรอบสั้นแทนอ๋อรอบสั้นนะนะฮะนะครับก็แหมก็บางทีนะการพูดความจริงก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีกว่าใช่ฮะไม่งั้นก็เสียความรู้สึกกันไปครับอันนี้ก็คือเรื่องราวข่าวที่เราคัดสรรมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันในวันนี้นะครับยังมีอีกหลากหลายเรื่องราวท่านผู้ชมคลิกอ่านได้ตลอด24ชั่วโมงที่ www.manager.co.th ครับอย่าลืมนะครับคลิกเดียวรู้เรื่องอ่านเมเนเจอร์ออนไลน์สวัสดีครับสวัสดีครับ